สวัสดีผู้รอดชีวิตทุกท่านครับพบกับผมนายรัมโบ้ในเกม Last Day on Earth นะครับแต่ตรงนี้มันเขียนว่า Big Tuna ใช่ไหมแต่ตรงนี้เหมือนมันมีอะไรใหม่อะตรงภาพผมดูเหมือนพวกตระกูลแซลมอนไหมแซลมอนหรือว่าปลาเทราอะมันเกี่ยวทูน่าตรงไหนวันนี้เออแปลกดีเสียงผมก็อยู่ประมาณนี้ก่อนนะเดินนิดๆหน่อยๆมันก็อักเสบแล้วครับโรคนี้น่าเบื่อครับไข้ขึ้นทุกวันเลยได้ฝาด้วยนะโอเคจะมีโอกาสได้ฝาร้อยดึงไหมนะ เอาละครับก็ตามคำสัญญานะจะมาลุยที่ฟาร์มลำห้วยเตรียมของมาประมาณไหนถ้าเล่นแบบผมปัจจุบันนะถ้าปืนพกเยอะผมเอาปืนพกกับM16 มาอย่างละ2กระบอกเพราะว่าเกมมันเนิร์ฟแบบพังง่ายแต่ถ้าอยากประหยัดหน่อยก็ลูกซองแต่งกระบอกนึงแล้วก็ปืนพก2กระบอกประมาณนี้ก็เคลียร์ได้หมดแล้วแต่ถ้าจะเล่นเหมือนแบบโอ้โหมือโปรอะไม่ประหยัดของไม่อะไรใช้อาวุธหนักอะไรแบบนี้แต่ดูไปดูมาแล้วก็ของใช้ไม่หมดเหมือนกับประหยัดเวลาในการเล่นก็เอาเป็นอาก้าแต่งเครื่องยิงลูกระเบิดยิงใส่ฝูงซอมบี้ผมน่าจะเคยทำให้ดูแล้วแล้วก็เก็บด้วยลูกซองแต่งแบบลูกซองกระจายแต่ปัจจุบันเกมมันปรับ AI แล้วนะครับก็คือซอมบี้มันจะวิ่งพลาดเลยบางครั้งเราเล็งตรงนี้ได้มุมที่สามารถโดนทั้งฝูงกับกลายเป็นว่าเมื่อเรายิงไปแล้วอ่ะโดนอาจจะแค่ตัวเดียวก็ได้ครับซึ่งปืนพังง่ายครับผมไม่ค่อยแนะนำให้เล่นด้วยวิธีนั้นแล้วแต่ถ้าอยากระบายอารมณ์เอาเป็นสกา2กระบอกจบเลยฟาร์มลำห้วยปัจจุบันนะสกา2กระบอกจบเลยหรือไม่ก็อาก้า2กระบอกแต่ว่าแต่งแบบดัมมีดนะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่ว่าสอนยกล้อผมแนะนำให้ไปดูคลิปเก่าคลิปยกล้อน้องมิ้นแล้วก็ที่ผมบอกเอาไว้มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนี้บางรุ่นบางแบบเนาะที่เป็นสกินเนี่ยมันยกล้อไม่ได้ยกแล้วมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมก็คือมอเตอร์ไซค์ที่เป็นรูปลักษณ์แบบนี้เลยแบบป้อมๆสั้นๆแบบนี้ยกล้อไม่ได้ครับมันจะหมุนโอเคนะยกล้อง่ายสุดก็ตระกูลสายแว้นเวลาขับมันดังแว้นๆๆนั่นแหละส่วนตรงนี้ในอดีตรู้สึกว่าไม่มีนะสายอันเนี้ยเนี่ยสายอันเนี้ยไม่มีนะครับแต่ปัจจุบันเกมเขาแก้บั๊กไงเพราะเห็นคนชอบใช้บั๊กสะพานเพื่อที่จะล่อซอมบี้มายิงด้วยธนูอะไรพวกนี้เนาะตีด้วยป้ายจราจรปัจจุบันนี้ก็ยังทำได้แต่ว่าที่ฟาร์มลำห้วยอะซอมบี้ในอดีตถ้าผมจำไม่ผิดเลื่อนน่าจะ120มั้ง120 150แล้วลดลงมาเหลือ100ไหมก็มันง่ายแล้วอะแล้วคุณจะไปนั่งทำอย่างนั้นทำไมต่อให้เป็นมือใหม่ผมว่ามันก็ใช้ไม่เยอะหรอกของอะตัวแรกล่อนะตัวที่2ย่อเพราะว่าในอดีตก่อนที่ลืมบอกไปอีกนิดนึงที่เขาจะใส่เนี่ยเชือกสะพานตรงนี้เข้ามานะซอมบี้เหาะเหินเดินอากาศอะเป็นแนวจอมยุทธเลยเดินลุยน้ำมาเลยครับเวลาเราเอารถมากั้นเอาไว้ตรงนี้นะมันจะเดินลุยน้ำมาเลยโอเคไปครับบอกเล่าตามประสบการณ์ที่เคยเล่นในอดีตเนาะไม่กระตกจังอะ
อ่ะจุดนี้อีกจุดหนึ่งถ้าเป็นในอดีตนะครับส่วนมากจะถืออาวุธหนักนะพวกนักจู่โจมจะเป็นปืนนะเป็นส่วนใหญ่ครับปัจจุบันก็เท่าที่เห็นโอ๊ยตีโดนด้วยหรอปัจจุบันก็เท่าที่เห็นเลยครับง่ายครับสมัยก่อนจะเสี่ยงแตกหรือว่าตายเนี่ยโดยพวกนี้แหละเวลาโดนมันลุมอ่ะโอ้โหอีกอย่างหนึ่งกิสเบียงเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับช่วงแรกๆประมาณ2วันแรกอ่ะเล่นแบบธรรมดาพอครับไม่ต้องทํา 1,500 หรอกมันไม่ค่อยมีของดีครับมันจะเริ่มมีของดีก็คือวันที่3วันที่4อ่ะยิงวันสุดท้ายเป็นไปได้พยายามทำ 1,500 แต้มไม่ถึงนะวัวตัวละ200แต้มนะถ้าคนเคยเห็นคลิปเก่าๆอย่างตัวพวกนี้ตีแล้วก็ผมจะสตันด้วยปืนพกนะครับใจคอเองจะเดินข้ามรั้วมาเลยเหรอวะโหดจังสตันด้วยท่า power shot นะครับแล้วผมก็จะตีซ้ำบางครั้งซอมบี้ก็ไม่ทันตีผมหรอกเช็คดูก่อนนะครับว่ามีทีมงานกำลังเสริมมาไหมยังไม่มีนะครับแต่นี่ก็คือเล่นแบบในความรู้สึกผมว่ามันประหยัดที่สุดแล้วอันนึงที่ผมอยากให้ฟาร์มลำห้วยทำเข้ามานะก็คือซอมบี้ในกองฟางอ่ะเราสามารถนะครับใช้คบเพลิงในการเผาได้ผมว่านี้น่าจะสนุกแต่ไม่เป็นไรครับเอาไว้โอกาสเนาะโอเคออกมาแล้วเมื่อก่อนนั้นน่าจะประมาณ100อ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะปัจจุบันก็เท่านี้แหละเกมเขาก็ลดลงมาแล้วโอ้ยใช้เยอะเกินเอาออกมาตรงนี้ดีแหมผสมลงกันเลยนะลูกพี่ช่างเลือกเวลาด้วยนะเอามาเร็วมาเร็วอ้าวได้ๆๆยังตายไม่สนิทแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเจ้ายักษ์เถื่อนน่ะในอดีตนะครับในอดีตต่อยแรงมากนะประมาณ 70-80 อะแต่ปัจจุบันนี้ผมว่าเบาครับจริงๆเดินฟันกับมันเลยก็ได้นะแต่ว่าต้องระวังจุดหนึ่งก็คือมีโอกาสโดนลุมอะเนี่ยแล้วก็อูซี่ที่แต่งแล้วอะปัจจุบันใช้ประมาณเกือบ2กระบอกอ่ะถ้าในอดีตกระบอกเดียวอยู่เลยครับกระบอกหนึ่งแล้วก็ปืนพกอีกหนึ่งประมาณนั้นอย่าคิดมากครับค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆสะสมของเรื่อยๆครับเกมเขาก็เนิร์ฟอุปกรณ์ตามธรรมดาครับโอ้ยเวรกรรมเอ้ยใจแต่รองเท้าอ่ะอันนี้มีโอเคพกขวานมาด้วยก็ได้นะเมื่อก่อนจะเป็นเทคนิคอีกอย่างนึงสำหรับให้ลงนามเปิดปัจจุบันนี้ไม่จำเป็นแล้วครับเพราะว่าเกมเขาแก้ให้แล้วเนาะเราก็เล่นแบบธรรมดาได้เลยน้องหมาผมเคยได้สูงสุด3ตัวนะแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ทำช่องอ่ะผมก็งงเหมือนกัน
เยอะเวอร์เวอร์เลยสมัยก่อนก็คืออยู่ที่ด้านนอกไม่ว่ามุมใดมุมหนึ่งอ่ะสักตัวนึงแล้วก็มาอยู่ในนี้แหละในโรงนาอีกหนึ่งตัวมันเลยเป็นสถานที่ที่อุ้ยยืนชุมนุมกันอยู่ผู้รอดชีวิตส่วนใหญ่อ่ะอยากให้มันเปิดอ่ะโอ้ยมีหมาด้วยระวังนะตายไหมมันเลยเป็นจุดที่ผู้รอดชีวิตส่วนใหญ่มาตามหาน้องหมาเนาะในการจะเอาไปทำสกิลเพื่อนแท้อยากกินสักหน่อยเนี่ยเห็นไหมได้ไม้โอ๊กฟรีด้วยอันนี้ใครอยากได้อลูมิเนียมก็เอาไปแล้วก็ก่อนจะเสร็จตรงนี้นะครับอย่าลืมฆ่าบอสก่อนบอสนี่ผมไม่แน่ใจในอดีตเลือด 2,000 มั้ยน่าจะ 2,000 น่าจะประมาณนั้นปัจจุบันนี้ครับเท่าที่เห็นเลยไม่มีอะไรเลยฟาร์มลำห้วยก็คือความขลังความน่ากลัวของฟาร์มลำห้วยก็คือนี่แหละซอมบี้ออกจากกองฟางเนาะมาไล่ลุมเราอะแล้วก็อาจจะเป็นนักจู่โจมถืออาก้ามาไล่ยิงเราอย่างนี้เป็นกำลังเสริมปัจจุบันนี้ผมว่ามันหมดเสน่ห์หมดเสน่ห์ความขลังอะไรหมดไปแล้วในมุมผมนะและอีกอย่างเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งบั๊กอะอุ้ยมองไม่ทันเนาะเมื่อกี้ไม่ต้องกลัวเนาะพามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรหรอกมันต้องการแจกแต่รองเท้าหรือเปล่าเนี่ยฟันทุกครั้งจะตัดแต่เท้านะเหมือนเป็นเทคนิคการมองอีกแบบเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับมันโยกได้แต่ว่ามันนั่งไม่ได้อะผมว่านะถ้าผู้รอดชีวิตแบบว่าเพิ่งหัดเล่นอ่ะเรามาครั้งแรกมาจุดนี้นะเราบังเอิญมาเจออย่างเงี้ยพอเราเดินมานะเนี่ยเห็นมันแกว่งเองได้นะโอ้โหผมว่ามีหลอดเนี่ยเอาโอเคเนี่ยง่ายๆแค่นี้เล่นง่ายๆแล้วก็โม้ไปได้เรื่อยๆสรุปนะไม่ใช่15แล้วนะก็คือมีแค่10แต่50เนี่ยคือผมได้มาจากส่งของท่าเรืออันนี้เอานะเอานะครับถ้าเป็นสีน้ำเงินแต่เป็นสีอื่นผมไม่เก็บคุ้มสุดผมว่าแผ่นเหล็กเอาค้อนอันนึงอะแล้วก็เป็น M16 นอกจากนั้นก็คือชุดแบบนี้คุณใส่ไปทำอะไรอะป้องกันน่าจะไม่เกิน16มั้งอย่าหาผมว่าอย่างงนอย่างนี้นะเนี่ยหมวกคุณพ่อเสื้อเชิ้ตกางเกงคาโก้รองเท้าผ้าใบพวกนี้ผู้รอดชีวิตอย่าดูถูกนะถึกนะครับถึกไม่แพ้ชุดเสริมกำลังก็คือชุดตัวนี้เลยนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้ถึกไม่แพ้กันเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าเกมเขาปรับเพื่อช่วยผู้รอดชีวิตมือใหม่อ่ะคุณจะได้สามารถประหยัดของเกี่ยวกับชุดเกราะป้องกันอะไรพวกนี้เนี่ยมีแค่นี้แหละฟาร์มละมุ้ยนี่ผมเล่นแบบชิลที่สุดแล้วนะไม่ได้ดูแบบว่าเอ้ยอะไรว่าวิ่งไปวิ่งมาเอาเนี่ยปืนเห็นไหมถ้าเอาอันนี้ไม่มีบัฟเนื้อด้วยนะเอาให้ดูไม่มีบัฟเนื้อปืนไม่ได้แรงขึ้นนะครับแต่ปืนผมแต่งแบบนี้ซองกระสุนรัมกล้องเล็งคูณ4พันท้ายกลยุทธ์ลำกล้องปืนยาวด้ามจับผมใช้เป็นอัปเกรดกลยุทธ์ก็คือเน้นความเที่ยงนั่นเองมันก็เข้าแรงอ่ะเป็นปืนที่ยิงไปแล้วหัวโยกสังเกตหัวนะสังเกตหัวยิง1นัดหัวเขาจะหันกลับมามองอีกจุดหนึ่งเห็นไหมยิงหนึ่งนัดหัวกลับหันมามองยิงหนึ่งนัดหันกลับมามองเกมนี้กำลังพยายามเพิ่มรายละเอียดบางอย่างเล็กๆน้อยๆเข้ามาหรือผมเรียกความสมจริงแล้วกันเขากำลังเพิ่มเข้ามาเยอะเลยนะ
ก็บอกเพื่อนๆโหลดมาเล่นก็ได้มันง่ายแล้วครับฟาร์มลำห้วยมันไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเอาเป็นแค่นี้แล้วกันครับเพราะว่าคำถามนี้คำถามเดียวใช่ไหมว่าเตรียมของยังไงสำหรับฟาร์มลำห้วยคดเคี้ยวจริงๆน่าจะเจาะจงให้ผมนะว่าสำหรับมือใหม่ลงครั้งแรกหรือว่าเป็นมือเก่าหรือแบบประมาณพี่ลงยังไงในปัจจุบันลงแบบแนวสปีดรันได้ไหมผมจะได้เอาเป็นพวกสกามาสัก2กระบอกก็คือไม่ต้องใช้อาวุธประชิดเลยหรืออาจจะเอาเป็นพี่ใช้ยังไงให้ปืนเหลือหรือว่าประหยัดผมก็อาจจะเอาเป็นอาก้าแบบเครื่องยิงลูกระเบิด1กระบอกแล้วก็อาก้าแบบแต่งแบบมีด1กระบอกเอามาใช้ลุยที่เหลือก็เหมือนการเล่นสปีดรันนั่นแหละรอจับเวลาอาจจะไม่มีการยิงเจ้าวัวกระทิงเพื่อที่จะประหยัดปืนก็ได้อันนี้ผมไม่รู้นะน่าจะชื่อก๊อปนั่นแหละว่าชอบหรือเปล่าวิธีแบบนี้หรือว่าอยากเห็นในเชิงลักษณะแบบไหนเล่นแบบสปีดรันอาวุธจัดหนักจัดเต็มไปเลยหรือว่าชอบแบบประมาณมือใหม่จะต้องบั๊กถ้าแบบบั๊กคุณไม่ต้องมาถามผมนะไม่ใช่ว่าทำไม่เป็นครับมันเสียเวลาอย่างตอนนี้ก็เที่ยงคืนเนี่ยกว่าจะตัดต่อเสร็จอาจจะอัพคลิปนู่นประมาณ 2-3 นู่นแหละอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนครับ